สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาชมวิธีการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้มันและวิธีการคัดมะม่วงเพื่อที่จะส่งให้กับแม่ค้ากันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้มันที่เป็นลูกผสมของมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงเขียวเสวยก็จะเป็นมะม่วงที่มีรสชาติดีมากๆเลยค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมทานทั้งผลดิบและผลสุกค่ะส่วนผลอ่อนก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวจัดคล้ายๆกับมะม่วงน้ำดอกไม้เลยค่ะส่วนผลนี้ก็เป็นผลที่แก่จัดพร้อมส่งแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาแล้วค่ะก็จะมีอากาศที่ร้อนจัดค่ะทำให้มะม่วงสุกเร็วมากๆเลยค่ะผลที่สุกปักตะกร้อเราก็จะรีบเก็บมาค่ะนำมาบ่มโดยการจัดเลี้ยงเอาไว้ในตะกร้าแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหาผ้าคลุมค่ะเพื่อที่จะให้เขาสุกค่ะเป็นการบ่มแบบธรรมชาติเลยค่ะช่วงนี้มะม่วงก็ค่อนข้างที่จะสุกเร็วค่ะถ้าเป็นมะม่วงที่เป็นผลดิบแก่จัดก็จะใช้ระยะเวลาในการบ่มประมาณ5วันค่ะถ้าเป็นมะม่วงสุกปักตะกร้อก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันค่ะผลก็จะสุกพร้อมส่งค่ะขนาดผลก็จะมีขนาดที่ใหญ่ค่ะเป็นมะม่วงที่ลูกใหญ่เนื้อเยอะค่ะลูกที่ใหญ่สุดน้ำหนักต่อผลแล้วก็จะชั่งได้ประมาณลูกแล้ว8ขีดค่ะ2ผลก็ได้กิโลฟ้าเลยค่ะเป็นผลที่ใหญ่ได้น้ำหนักค่ะวันนี้เราก็จะทำแล้วจัดส่งให้แม่ค้าในหมู่บ้านของเราค่ะแม่ค้าในหมู่บ้านก็จะสั่งให้เราบ่มสุกไว้ค่ะเพื่อที่จะนำไปขายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็จะเป็นผลใหญ่เนื้อเยอะค่ะใครได้กินก็จะติดใจค่ะใน1อาทิตย์เราก็จะบ่มสุกให้กับแม่ค้าเจ้านี้ประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้มันในสวนของเราก็จะปลูกแบบปลอดสารพิษ 100% ค่ะทำให้ผิวอาจจะมีตกกะและลายบ้างค่ะค่ะในตะกร้านี้ก็ผ่านการบ่มมาแล้วทั้งหมด4วันค่ะเดี๋ยวเราจะมาคัดใส่กระป๋องค่ะวันนี้เราจะจัดส่งด้วยการใส่กระป๋องแล้วก็ทุบไปส่งยันร้านค้าค่ะเราไม่ต้องใส่ถุงให้เปลืองเลยนะคะโดยที่เราจะชั่งไว้กระป๋องละ6กิโลกรัมค่ะเพื่อที่จะสะดวกและง่ายต่อการยกค่ะก็ไม่หนักจนเกินไปนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้มันส่วนตัวแล้วเราก็ชอบทานผลดิบค่ะเป็นผลที่แก่จัดค่ะก็จะมีรสชาติที่หวานมันอร่อยค่ะ3รสเลยค่ะเปรี้ยวๆนิดๆค่ะก็จะเป็นที่ชื่นชอบของเรามากๆเลยค่ะส่วนผลสุกค่ะผลสุกเราก็ควรที่จะทานแต่น้อยค่ะเพราะผลสุกจะมีรสชาติที่หวานนะคะวันหนึ่งเราควรที่จะทานไม่เกินวันละ1ลูกค่ะมาดูประโยชน์ของมะม่วงกันบ้างค่ะมะม่วงสุกก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงค่ะกินแล้วก็จะช่วยในเรื่องขับถ่ายค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงผิวพรรณกินแล้วขับถ่ายง่ายค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นประโยชน์ดีๆและวิธีการคัดมะม่วงส่งให้แม่ค้าในวันนี้กันค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ